สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Before Bedtime นะคะเราก็มาพูดกันก่อนนอนนะคะก่อนหัวถึงหมอนฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ได้ที่ช่อง Pearl Minimal Channel นะคะพบกันในค่ำคืนนี้นะคะปกติแล้วคนเกาหลีอ่ะทำไมถึงผิวดีดูอ่อนกว่าวัยนะคะเคยสังเกตกันไหมเอ่ยนะคะทั้งที่ถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันแล้วนะคะกับคนในโลกตะวันตกนะคะก็ผิวของคนเกาหลีก็จะดูดีอ่อนกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่อนกว่าวัยอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยใครพอทราบไหมเอ่ยคงจะเป็นเพราะอาหารการกินของคนเกาหลีนะคะแต่ว่าอาหารการกินของคนเกาหลีเนี่ยก็มักจะมีเครื่องเคียงนะคะก็มีใครรู้บ้างว่าเครื่องเคียงที่นิยมของคนเกาหลีก็คือเป็นอาหารเกาหลีเนี่ยต้องนึกกันออกแน่ๆเลยก็คือกิมจินะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของกิมจินะวันนี้ในค่ำคืนนี้นะกิมจินะคะก็จะมีผักสดอยู่ในนั้นมี4อย่างนะคะมี4อย่างมีอะไรบ้างเอ่ยก็คืออย่างที่1ก็คือผักกาดขาวนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็ต้นหอมนะคะน่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งของการทำผักดองก็คือการทำผักการทำกิมจินั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคิดน่าจะมีคำถามนิดนึงว่าทำไมกิมจิเนี่ยจะทำให้ทานเข้าไปแล้วว่าดูอ่อนกว่าวัยไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเกาหลีไหมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับกิมจิเนี่ยค่ะว่าทานไปแล้วจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องก็เรามาทำความรู้จักกับกิมจิก่อนนะคะการทำกิมจินะคะเป็นการดองผักที่ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่7ในยุคช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวในประเทศเกาหลีจะมีอากาศหนาวจัดไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะชาวเกาหลีเนี่ยจึงคิดวิธีการถนอมอาหารขึ้นเพื่อมาทดแทนผักสดที่หาได้ยากหนึ่งในนั้นก็คือการทำผักดองเค็มด้วยเกลือหมักในไหแล้วนำไปฝังดินนะคะจึงเป็นจุดกำเนิดของกิมจินั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปกิมจิกันดีกว่านะคะเผื่อน้องๆ นะคะยังไม่รู้ก็สามารถดูกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะแต่ใครเคยเห็นแล้วก็ดูกันอีกก็ได้เนาะนะอันนี้รูปกิมจิค่ะเห็นไหมเอ่ยนะคะนี่คือรูปกิมจินะคะเห็นไหมมีผักดองทั้ง4อย่างอยู่ในนี้ส่วนผสมในนี้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ9คุณประโยชน์กิมจิผักดองเกาหลีที่เป็นมากกว่าเครื่องเคียงนะคะว่าผักดองมีคุณประโยชน์อะไรข้อที่1นะคะช่วยในกระบวนการย่อยอาหารนะคะของร่างกายแล้วก็ช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆด้วยนะคะในร่างกายของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะแล้วกิมจินะคะประกอบด้วยแบคทีเรียและโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพนะคะเช่นเดียวกับโยเกิร์ตที่หมักดองอะค่ะก็คือกิมจิประกอบด้วยแลคโตบาซิลัสนะคะต่อไปข้อที่2นะคะช่วยลดน้ำหนักนะคะกิมจิก็คือจะเป็นกิมจิเนี่ยก็คือแคลอรี่เขาจะต่ำนะคะต่ำมากและพริกก็จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญร่างกายนะคะซึ่งนำไปสู่การลดน้ำหนักนะคะก็คือใครที่อยากจะให้ร่างกายดูผอมเพรียวนะคะก็กิมจิช่วยได้ในระดับนึงนะคะข้อ3นะคะเมื่อกี้นี้ข้อ2ไปแล้วต่อไปก็คือข้อ3นะคะช่วยถนอมสายตานะคะ
เนี่ยสายตาเราเนี่ยนะคะเพราะว่ากิมจิอ่ะจะมีปริมาณวิตามิน A ที่สูงนะคะกิมจิจะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนและคมชัดมากขึ้นนะคะก็คือเขาก็จะช่วยสนอมถนอมสายตาของเรานะคะต่อไปข้อที่4นะคะกิมจิช่วยบำรุงผิวและผมสวยนะคะก็คือกิมจิเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเงางามแล้วก็ผิวมีสุขภาพดีกิมจิก็ยังจะช่วยให้หลีกเลี่ยงริ้วรอยด้วยนะคะเพราะว่ามีซิลิเนียมจากกระเทียมนะคะแล้วก็มีแล้วก็กิมจิเนี่ยยังช่วยป้องกันสิวด้วยเป็นคำตอบได้นะคะเป็นข้อที่อยู่ข้างบนในเนื้อเรื่องใช่ไหมคะที่บอกว่าผิวดูอ่อนกว่าวัยใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีอีกข้อหนึ่งนะคะก็ที่บอกว่าดูอ่อนกว่าวัยเนี่ยชะลอความแก่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ต่อไปคือข้อที่5นั่นเองนะคะก็คือกิมจิจะช่วยหลีกเลี่ยงมะเร็งในกระเพาะอาหารด้วยค่ะก็คือเป็นมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะพบว่าสารชีวเคมีในกะหล่ำปลีช่วยล้างพิษตับและไตนะคะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะกิมจิช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะเนื่องจากกระเทียมนะคะมีปริมาณมากนะคะกระเทียมมีสารอะลิซินและซิลิเนียมจำนวนมากด้วยนะคะจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะคะข้อที่7แล้วนะคะก็กิมจินะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะคือเหมือนแบบก็เหมือนแบบใครที่ไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันนะคะก็สามารถรับประทานกิมจิได้ก็มันเขาก็จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คือมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะพบว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันมีแนวโน้มที่จะกระฉับกระเฉงมากขึ้นเมื่อเรากินกิมจิเข้าไปนะคะก็คือจะทำให้ร่างกายเราดูมีภูมิมากขึ้นนะคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8กิมจิเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคหอบหืดได้ด้วยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนะคะคุณประโยชน์ดีมากๆเลยต่อไปนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่9นะคะก็คือเป็นข้อที่ตอบโจทย์ข้างบนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือกิมจิเนี่ยเขาจะช่วยดูอ่อนกว่าวัยก็คือชะลอความแก่นั่นเองนะคะกิมจิเขาจะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเนื่องจากกระบวนการหมักนะคะแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะคนเกาหลีก็เลยจึงดูอ่อนกว่าวัยมากนะคะเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกันในโลกตะวันตกนั่นเองใช่ไหมคะนี่แหละก็คือใครที่ชอบรับประทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วนะคะก็มักที่จะไม่พ้นกับเครื่องเคียงก็คือกิมจิใช่ไหมคะนะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานกิมจิแล้วก็คุณก็มาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่ของรับประทานเล่นๆใช่ไหมคะแค่เครื่องเคียงอย่างเดียวเนี่ยก็เราก็จะสามารถที่จะได้รับคุณประโยชน์จากกิมจิได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าแล้วก็เป็นส่งผลดีให้แก่สุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะใน9คุณประโยชน์แห่งนี้นะคะลองไปใครที่ไม่ลองรับประทานกินก็ลองทานกินดูนะคะกิมจินะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะได้นะคะที่เขาหรือไม่ก็ใครไปรับประทานอาหารที่ของเกาหลีเนี่ยก็ลองสั่งกิมจิมารับประทานดูนะคะแล้วต้องขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก thekoreadiet.com แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้จบเร็วกันอีกแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไร
มาเล่าสู่กันฟังทานอะไรแล้วจะมีคุณประโยชน์อะไรนะคะใครที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็สามารถมาพบเจอกันได้ค่ะที่รายการ Before Bedtime นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณได้รับรู้ความรู้นะคะในสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใส่ต้มหูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนชมผู้ชมตั้งแต่ต้นจนณตอนนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมกันมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องราตรีสวัสดิ์กันไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยค่ะกับคิมจินะคะ9คุณประโยชน์นะคะบ๊ายบายค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายสวัสดีและราตรีสวัสดิ์บ๊ายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ